นี้ยังยิ่งมีความใกล้ชิดกันระหว่างสยามกับชวาคือจริงๆแล้วเตรียมเรื่องที่จะมาพูดเกี่ยวกับประวัติของชาวชวาที่อยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าชวากับไทยเกี่ยวข้องกันอย่างไรก่อนจะเข้าเรื่องนี้นะผมอยากจะปูนิดนึงปลายรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสหรือปลายไม่ใช่ปลายต้นแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรสบ้างเขาว่าปลายแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีบุคคลคนหนึ่งเดินทางด้วยเรือพร้อมกับครอบครัวและผู้คนจากชวากางเขาบอกว่าเมืองสีเล่มีรูปไปหาที่ไหนจะไปหาตรงไหนก็ไม่รู้มีเมืองนี้หรือเปล่าแต่รู้ว่าไปจากชวากลางเดินทางไปสยามประเทศแล้วก็นำเรือเข้าไปในทะเลสาบสงขลาขึ้นที่เมืองจะทิ้งพระก็คือเมืองสถิงพระหลังจากนั้นพักอยู่ได้ไม่นานก็เห็นว่าทำเลชัยภูมิไม่ดีก็ย้ายมาอยู่ที่หัวเขาแดงนะหัวเขาแดงจังหวัดสงขลาอำเภอสิงหนครซึ่งเขียนผิดต้องเขียนสิงหนครเพราะไม่มีสิงโตอยู่ที่นั่นเมืองตรงนั้นเป็นเมืองภูเขาต้องเรียกว่าสิงหะแปลว่าภูเขาสิงหนครบุคคลท่านนี้ก็คือดาโตมังกูลเรียกว่าดาโตมังกูลดาโตมังกูลตั้งชุมชนอยู่ที่หัวเขาแดงริมทะเลสาบสงขลาจนกระทั่งบ้านเมืองกำปงเติบใหญ่ท่านก็ปกครองเมืองตรงนั้นโดยการได้มีการแจ้งไปจากนครศรีธรรมราชขึ้นไปยังกรุงศรีอยุธยาว่ามีคนมาตั้งหลักแหล่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูแลปกครองคนได้ดีให้ตั้งเป็นเจ้าเมืองดาโตมังกูลก็ขึ้นเป็นเจ้าเมืองปกครองได้มาจนกระทั่งสิ้นชีวิตแกมีลูกชายสองคนชื่อสุไลมานกับฟาริซีฟาริซีไปตายเสียชีวิตที่ตำบลชาลัดจังหวัดไหนปัดลุ่มมึงลุ่มแต่ว่าสุไลมานเนี่ยเป็นเจ้าเมืองสืบต่อมาโดยได้รับการแต่งตั้งจากพระสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมปกครองเรื่อยมาจนกระทั่งครั้งเมื่อออกยาตลาหงได้กระทำการทุรยศปราบดาพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและครั้งนั้นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชปกครองโดยยามาดาออกยาเสนาภิมุขซึ่งก็สิ้นชีวิตไปในช่วงก่อนหน้านั้นโอนินซึ่งเป็นลูกชายก็ขึ้นปกครองเมืองนครศรีธรรมราชเมืองสงขลาไม่พอใจการปกครองของพวกญี่ปุ่นก็เลยประกาศแข่งเมืองต่อกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาประกาศตนขึ้นเป็นสุลต่านสุไลมานราชาธิบดีแห่งสิงหนครจ้าฮอลันดาอังกฤษโปรตุเกสมาช่วยสร้างป้อมปราการซึ่งมีถึง12ป้อมสร้างปืนใหญ่นอปืนใหญ่สมเด็จพระเจ้าประสาททองทรงกองทัพกรุงศรีอยุธยาลงมาตีถึง3ครั้ง3คราตีไม่แตกเนื่องจากความเข้มแข็งของป้อมคูหารบของเมืองสงขลาสุลต่านสุไลมานราชาธิบดีเนี่ยถึงแก่พิราลัยปีพุทธศักราชเท่าไรไม่จำแล้วเพราะว่านอนน้อยมาเนี่ยสมรังในสุดยอดเหมือนนั่งรถจากระนองผ่านประตูไปออกหลังสวนเลยสมองคอมพิวเตอร์แย่นิดนึงนะอย่าถือสาปรากฏว่าเป็นสุลต่านจนกระทั่งสิ้นพระชนพอสิ้นพระชนมุสซอฟาก็ขึ้นเนาะมุสซอฟาจะเป็นลูกชายมุสซอฟาฮัสซันฮุเซน
มุสตาฟาก็ขึ้นเป็นเจ้าเมืองในตำแหน่งสุลต่านมุสตาฟาราชาธิบดีที่สองแห่งซิงคโปร์แต่ว่าเป็นได้ไม่นานรอบในช่วงเวลานั้นตรงกับรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคทองของกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาส่งกองทัพมาแล้วก็ตีเอาชนะเมืองสงขลาได้สลายกองทัพทำลายป้อมปราการลงแต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชมิได้สั่งประหารชีวิตลูกหลานของสุลต่านสุเลมานแต่ทรงทุบเลี้ยงต่อไปให้มุสตาฟานี้ไปกินเมืองชัยยาในตำแหน่งออกยาพิพิธภัตติออกยาพิชิตภัตติศรีพิชัยสงครามเจ้าเมืองชัยยาที่นั่นจึงมีหมู่บ้านชาวสงขลาตั้งมีสาวประคนชัยเรียกสาวประคนชัยให้มุสลิมเป็นเจ้าเมืองชัยยาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาฮัสซันและฮุเซนขึ้นไปเป็นองค์ประกันอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาฮัสซันรับราชการในตำแหน่งออกยาราชบัณฑิตเสนีเจ้ากรมอาสาจามาดายูเป็นแม่ทัพเรือดัตโตลักษมานาเป็นแม่ทัพเรือออกยาราชบัณฑิตเสนีใช่ไหมอุเซนตอนหลังกลับมาเป็นปลัดเมืองชัยยาในตำแหน่งราชามูดาหรือหวันมูดานะเสร็จแล้วตอนหลังมาก็ไปรับตำแหน่งออกยาแก้วโปรดพิชัยเจ้าเมืองทัพนี่เป็นตระกูลที่เกี่ยวข้องกันหมดเลยในสายของฮัสซันอย่างเดียวเนี่ยนะสายของฮัสซันอย่างเดียวเนี่ยนะฮัสซันอยู่ที่กรุงศรีอยุธยามีลูกชายคนหนึ่งลูกชายคนนี้ชื่ออะไรชื่อปุลลัคสมนาบุญญาอยู่ในกรุงมาสาจามเนี่ยปุลลัคสมนาบุญญาเนี่ยในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าไทสาได้รับพระราชทานหม่องห้ามชื่อหม่องดาวหม่องดาวก็คือคนในวังที่เขาไปฝึกดีแล้วในหลวงท่านจะให้ใครก็ประทานให้พ่อพวกที่เป็นมหาดเล็กเป็นคนใกล้ชิดที่ก็จะได้รับนะหม่องไปเป็นภรรยาชื่อดาวบุญยังกับดาวแต่งงานกันก็ได้มหมูดเรียกกันในภาษาไทยว่าหมูดคนไทยชอบเรียกก่อนเรียกคำเดียวนะชื่อมามูดเดียมูดนะชื่อมูฮัมมัดเดียมัดชื่อฟาติมาเดียมัดอักษรซาอุมคุลฟอมฟอมคนไทยชอบคำโดดไอ้เขียวไอ้แดงไอ้เหม็นไอ้กล้าไอ้เก่งไอ้เอกนะใช้คำแล้วมักจะใช้คำที่เป็นภาษาอื่นนะเวลามาปรับเป็นภาษาไทยแล้วชอบรักแบบสำเนียงไทยยกตัวอย่างเช่นเคปชั่นกลายเป็นกัปตันเคปชั่นกลายเป็นกัปตันโรเบิร์ตนายโรเบิร์ตบรัดเลย์ปลัดเลย์คราวเวิร์ตมิสเตอร์คราวเวิร์ตไอ้การาฟัตเห็นไหมกลายเป็นการาฟัตเทลิคาตะเล็ดแก๊ตตะไทยชอบแปลงเป็นภาษาของตัวเองเห็นไหมเหมือนกันหมุดเนี่ยมะมุดเนี่ยตอนหลังทำหน้าที่เป็นหลวงศักดิ์นายเวรหลวงศักดิ์นายเวรเป็นมหาเล็กแพรในสมเด็จพระที่นั่งสุริยะอมรินทร์พระเจ้าเอกทัตคงสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาก่อนกรุงแตกก่อนกรุงแตกนี่ออกไปเก็บสวยสาอากรที่เมืองจันทบุรีเก็บเรียบร้อยเสร็จก็ปรากฏว่ากรุงแตกเจ้าเมืองจันทบุรีขอคืนนะหลวงศักดิ์ในเวรก็เลยเอาไปฝังไว้ที่วัดจันทบุรีนะไปฟังว่าจะวัดจันทบุรีและให้จีนตัวเฮียเรียกดีนะจีนตัวเฮีย500คนในทางทีเข้าโอนเงินที่วานั้น800ชั้นปรากฏว่าไงปรากฏว่าในท้ายที่สุดพญาตากเดินทางมาถึงเมืองจันทบุรี
ทุบหม้อข้าวแล้วเข้าไปกินข้าวในเมืองจันทบุรีตีเมืองจันทบุรีแตกสินคือพญาตากเนี่ยเป็นคนรุ่นเดียวกับมุนก็ชอบพอกันในท้ายที่สุดเมื่อปราบดาบพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพงศ์ธนบุรีแล้วมุนผู้นี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นออกยาจักรีศรีองครักษ์ที่สมุหานายกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าพงศ์ธนบุรีเสร็จแล้วเรื่องมันก็เกี่ยวพันต่อมานี่เรากำลังพูดถึงคนมาเลยบุชวาสืบกลับไปถึงชวากลางที่เกี่ยวพันกับราชินีคุณในรัชกาลที่สามเกี่ยวยังไงเพราะว่าหมดนี้มีลูกสองคนคนหนึ่งชื่อมูฮัมหมัดหรือมะหรือชื่อท้ายว่าจุยตอนหลังได้เป็นออกยายมมาราชเกษตรราธิบดีหรือกระทรวงพาณิชย์ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าพงศ์ธนบุรีอีกคนหนึ่งก็คือพระชนบุรีหวังอวังอวังหวังเนี่ยมีภรรยาหลายคนตอนหลังก็เป็นออกยาราชวังสันสีเจ้ากรมอาสาจามแม่ทัพหลวงมีภรรยาหลายคนปรากฏว่าภรรยาคนหนึ่งนะก็คือท่านชูเป็นคนคลองด่านวางเชือกนั้นแต่งงานกับท่านชูเนี่ยได้ลูกเป็นบุตรีมา3คนตรงนี้จะพูดเฉพาะล่องซึ่งเป็นพี่คนโตล่องเนี่ยซึ่งเป็นบุตรของอวังหรือหวังพญาราชวังสันกับชูแต่งงานกันเนี่ยได้ล่องคนโตมาคือล่องรอดล่องได้เพลงหวานได้เพลงล่องรอดสามบทเพลงป้องรอดเพ่งในตอนหลังเรียกว่าสมเด็จพระชนนีเพ่งเพ่งเนี่ยไปสมรสกับบุญจันทร์ซึ่งเป็นพญานนทบุรีศรีมหาอุทยานเจ้าเมืองนนทบุรีได้บุตรีมาเพียงคนเดียวชื่อเรียมนี้ได้ถวายตัวในรัชกาลสมเด็จพระพุทธเลิศด้านนักตาไทยนะแล้วก็ให้ภาษาเจ้าบ้านในงานก็คือมีลูกกับในหลวงรัชกาลที่2ก่อนที่พระองค์เนี่ยจะขึ้นครองราชนะก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชได้พระโอรสพระองค์หนึ่งก็คือทรงกรมว่ากรมมื่นเจษฎาบดินทร์พระองค์เจ้าครับต่อมาพระองค์ก็เสด็จเหลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นี่ยังไม่พูดในสายของล่องนี่จะสืบไปถึงรัชกาลที่5เนื่องจากว่าทางสายของพระองค์เจ้าสิริวงศ์เนี่ยนะทางด้านของสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่4ก็เป็นพระราชมารดาของรุ่นเก่ารุ่นกระหม่อมรัชกาลที่5นี่ก็คือเชื้อสายของคนที่เป็นชาวาคือดาตุมงคลเจ้าเมืองสุขานี่เราก่อนนะนิดนึงก็จะได้เห็นความสำคัญว่าจริงๆแล้วมาเรียนเนี่ยเรามาเรียนเนี่ยมาเรียนที่ชาวาเนี่ยอย่าลืมว่าชาวามีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคนี้คนชาวานั้นเคยแผ่แสนยานุภาพไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรสรีวิชยาสีวิชัยมันจะปาหีนะแม้กระทั่งตามรุมลิงอาณาจักรของนครศรีธรรมราชก็ได้รับอิทธิพลจากชวาชวานี่ตีเขมรชวานี่ขึ้นไปตีแล้วก็สถาปนาอาณาจักรจำปาบริเวณเมืองเวที่ปากลุ่มแม่น้ำโขงปัจจุบันก็คือเวียดนามตอนใต้อาณาจักรจำปาเพราะนั้นชวานี่ไม่ธรรมดาเราอย่ามองว่าชาวานี่สู้กันเราไม่ได้ไอ้ตัวนั้นน่ะพอๆกันเนี่ยมองไประหว่างทางเนี่ยนะมันก็ไม่ต่างอะไรจากบ้านเรายกเป็นป้ายที่มันเป็นภาษาอินโดนีเซียภาษาที่เหลือมันก็หน้าตาก็คนบ้านเดียวกันนี่แหละลองเอาป้ายออกดีรู้ไหมที่จังหวัดอะไรเราก็ไม่รู้อยู่ดีมันก็เหมือนกับบ้านเรานี่แต่ที่แน่ๆก็ให้รู้ว่าชาวานั้นมีความเกี่ยวพัน
กับประเทศไทยลึกซึ้งมากๆจะบอกให้ลึกซึ้งขนาดไหนคนชวาในสมัยรัชกาลที่4ที่ไปตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไปจากสุราบายานะที่แน่ๆก็คือหลายคนไม่รู้ว่าคนที่เข้าไปตกแต่งสวนในวังสรานรมก็ดีพระบรมมหาราชวังก็ดีที่สำคัญก็คือต้นมะขามที่สนามหลวงกับถนนราชดำเนินนั้นคนยวหรือคนยวานี่เป็นคนปลูกสมัยรัชกาลที่นั้นเราไม่เรียนรู้ไว้เพื่อที่จะได้ศึกษาซึ่งกันและกันมันก็น่าเสียดายใช่ไหมเพราะนั้นคนยะหวานี่ไปอยู่ตรงไหนอยู่ที่มัสยิดยะหวาถนนเจริญกรุงสาครเรียกมัสยิดยะหวาคลองสาครก็เรียกสุไหงบารูก็ไปอยู่ตรงนั้นถึงก็เลยเรียกว่าคลองใหม่มีมัสยิดยะหวามัสยิดปายันมัสยิดบ้านอู่ที่ท่านจุฬาราชมนตรีตวนสวนศาสตร์ท่านฝังอยู่ที่นั่นมัสยิดบ้านอู่มีมัสยิดดารุลอาบีดีนมัสยิดหลังนี้เป็นมัสยิดที่คนชาวาเนี่ยนั่งและที่นั่งคือมีมัสยิดอินโดนีเซียด้วยชื่อมัสยิดอินโดนีเซียนะและยิ่งถ้าเราเรียนภาษาไทยเนี่ยนะบางคนเรียนภาษาไทยสูงเนี่ยเราต้องผ่านพระราชนิพนธ์ฉบับหนึ่งนั่นก็คืออีหนาวเราเรียกอินโดนีเซียว่าอีหนาวคุณากันเนี่ยก็คืออีหนาวเพราะนั้นคำในภาษาชาวาเข้าไปในภาษาไทยเยอะมากผ่านพระราชนิพนธ์อีหนาวซึ่งรัชกาลที่2เนี่ยทรงพระราชนิพนธ์ความเป็นจริงแล้วเป็นการฟื้นพระราชนิพนธ์ที่มีมาครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรพระราชโอรสในพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าบรมโกศมีโต๊ะมลายูในพระราชวังมีดาวให้ฟังประจบบันทึกแล้วก็ประพันธ์เป็นพระราชนิพนธ์อีหนาวเป็นยุคก่อนที่ศาสนาอิสลามจะอุ้มเนื้อเพราะนั้นเราจะพบว่ามันมีฤาษีมีอะไรต่อมีอะไรเต็มเลยนี่นะเป็นยุคสุดท้ายของพราหมณ์ฮินดูและพุทธแบบมหายานนะแต่ที่แน่ๆก็คือคำเนี่ยมันเข้าไปเราใช้ภาษาไทยหรือว่าภาษามาลีบางทีเราก็ไม่ได้นึกเราก็อ่านเราก็ว่ากันไปหลายคำเลยกันภาษามาลีนี่คือแม่อันตายแต่ภาษาไทยมีแม่สะกดใช่ป่ะนามรูปทูปทูตมีแม่สะกดแม่กบนามแม่กบภาษาไทยแม่อันตายแต่ภาษามาลีแม่อันตายนามนามโมรูปรูปดูตาทูดานูดูเรียนอะไรดูเรียนเพราะคนตรงนี้ได้รับอิทธิพลของอินเดียซึ่งเป็นทมินหรืออินเดียใต้เนี่ยเวลาออกเสียงเนี่ยทอทหารทอตรงนี้ก็จะออกเป็นดอเด็กซึ่งมันก็จะตรงในภาษามาลีนะเวลาฝรั่งมาเจอลูกทุเรียนก็ถามคนพื้นถิ่นซึ่งเป็นคนมาลายูถามว่านี่ลูกอะไรถามเป็นภาษาไทยว่าลูกอะไรคนตายก็บอกว่าอินี่บัวดูเรียนดูเรียนทำไมไอ้พวกเราเรียกทุเรียนว่าอะไรเพราะเวลาเราใช้ทอทหารเนี่ยเราไม่ใช้เป็นดอเด็กใช่ป่ะถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนนะเวลาว่าบุตรดังนี่จะเป็นคนธรรมินทาสันสกิตนะบุตรดังสุรินทร์กัจจามิธรรมังสุรินทร์สังกังสรณังกัจจามิไอ้ธรรมังคำว่าธรรมังก็คือธรรมังอ่ะบุตรดังไอ้คนขึ้นมาข้างบนนี่ข
ึ้นมาข้างบนนี่แถวๆภาคกลางเรื่อยมาจะใช้เปลี่ยนจากดอเด็กขึ้นเป็นทอทหารหรือทอทงนะจากธรรมังกายเป็นธรรมังพุทธังสรณังคัจฉามิอย่างนี้เป็นต้นนะคนนั่งหน้าเขียนพูดได้ไหมเล่าให้ฟังอาลาสบีลิทิแก่เล่าให้ฟังเข้าใจไหมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาว่าอย่างนี้เหมือนกับเราเล่าให้ฟังว่าพิสการกล่าวตัสมียะของคนนอสรอกล่าวว่าไงคนนอสรอเขากล่าวว่าบิสมิลลาห์วัลอิบวัลรูฮิลกุดุสคนคริสต์เนี่ยเขาจะกล่าวว่าด้วยพระนามของพระบิดาพระบุตรพระจิตแล้วตกลงเวลาผมพูดอย่างนี้ผมต้องเป็นคริสต์ไหมเนี่ยผมเล่าให้ฟังอาลาสบีลิทิแก่เนี่ยบางคนทำหน้าเขียนแล้วไม่ใช่ว่าผมว่าพุทธังสรณังคัจฉามิแล้วผมจะเป็นพุทธศาสนิกชนผมไม่ได้ยังไม่ใช่ผมเป็นมุสลิมอาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์สบิลิทิกะงั้นก็เล่าไม่ได้เลยเว้ยฮะอัลลอฮ์เล่าในกุรอานบอกว่าพวกยาฮูดบอกว่าอุเซฟเป็นลูกของอัลลอฮ์อีซาเป็นบุตรของอัลลอฮ์งั้นก็ยุ่งเลยในกุรอานเล่าไม่ได้เว้ยใช่ปะلقد كفر الذين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هو من آية الدنيا إذا على سبيل الإنكار فلا يفعل ديني كي تنخي نه كم نبا كم كم نين نه مجال كم من تنبيه เรื่องอะไรเรื่องภาษาเรื่องกีนาวคำในภาษาชาวาเนี่ยปรากฏในภาษาไทยเยอะมากเวลาไปถึงเรือถ้าเรือมีอะไรอยู่มีโกดังอยู่โกดังแปลว่าอะไรโกดังโกดังในภาษาไทยมีภาษาไทยไปเขียนไปเปิดดูพจนานุกรมไทยก็จะเขียนมอสมอมาจุดแปลว่าอะไรมาลายูโกดังเสร็จแล้วก็มีคนไทยมากระโดดน้ำตรงนั้นแล้วก็ลอยกระทงในกระทงในภาษาอะไรกระทงเบตุงกินข้าวกับใบตองรองป่ะทีเนี้ยคนที่นี่ใช้ใบตองยิ่งกว่าเราอีกเบตุงเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมาหยิบมาเนี่ยอะไรกิร์ตัสคนไทยเรียกว่าอะไรกระดาษคำว่ากระดาษไม่ใช่ภาษาไทยกระดาษมันจะคำว่ากิร์ตัสมันจะคำในภาษาอะไรว่ากิร์ตอสนี่กระดาษในภาษาอะไรเห็นไหมเยอะแยะเลยในภาษาไทยเดี๋ยวเธอจะไม่เข้าใจว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยอินีบูดายอนอินีบูดายอนไม่ใช่บูดายอนเดียวกันนั่นแหละใช่หรือเปล่าเวลาเราได้ยินชื่อเนี่ยเยอะเดิมปานังนี่ภาษาอะไรปานังปานังดอกลำเจียกสามีอยู่ภาษาชาวาปานังชื่อปานังค่ะแต่อยู่ชลบุรีชื่ออะไรจ๊ะตันหยงค่ะอยู่ไหนจ๊ะศรีสะเกษคนเป็นคนอีสานแต่ชื่อเป็นมาลายูเองตันหยงบุหลังค่ะชื่อบุหลังนะอย่างนี้เป็นต้นเยอะแยะเลยเพราะนั้นมันเกี่ยวข้องกันเธอศึกษามีโอกาสมาศึกษาภาษาชาวาแล้วลองศึกษาต่อไปให้มันถึงว่ามันไปถึงภาษาไทยอย่างไรทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องทั่วไปเลยนะมันเป็นเรื่องของราชสำนักเข้าใจไหมในราชสำนักเนี่ยอย่างเช่นกรณีพิจารณาวิธีในการที่จะทำบายสีเนี่ยเขาเรียกบุงหาสีใช่ไหมไปดูนะคำว่าบุงหาในภาษาไทยบุงหารำไปบุงหารำไปจะเอาดอกไม้มารวมกันเสร็จแล้วก็อบใช่ป่ะบุงหารำไปมันเรื่องของคนที่เป็นระดับชนชั้นสูงเขาทำกันชาวบ้านเขาไม่ทำอันนี้มันเป็นของชาวาเยอะแยะเลยอ่ะทีนี้
ช่วงแรกมันจะเบรกตอนไหนเอ่ยกายังเบรกยังผมยังไม่ได้เข้าระเบียนต่อได้ไหมต่อได้ไหมครับโอเคดีช่วงนี้นั่งเต็มหรือว่าจะนั่งก็ได้ครับไม่เป็นไรขอยืนแล้วก็นั่งมาแย่นั่งมาตั้งแต่ย้อนจากกาตาร์บอกตรงๆเลยว่าเจ็บก้นนั่งเรื่องมาใครอยากจะดูหน้าแต่เป็นคนซื้อหวยเนี่ยโอ้โหมานี่เลยโดยตรงกับเวลานั่งเครื่องบินไปลงมาเลเซียจากมาเลเซียมาย่อมจาการ์ตานั่งรถมาที่สมารังและเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเที่ยวไปยังย่อมจาการ์ตาแล้วก็กลับมาขึ้นเครื่องที่สมารังอ้าว